ปฏิบัติอย่างไรเนี่ยให้รู้ทันธรรมชาติเท่านั้นเองธรรมชาติก็คือมันเป็นไปของมันเช่นนั้นเองมันมีสองธรรมชาติธรรมชาติของสุญญตากับธรรมชาติของกายที่มันมีตัวกายกับตัวเวทนาซึ่งอยู่ด้วยกันตัวเวทนาก็คือตัวใจตัวปรุงแต่งนะและทีนี้ในตัวเราเนี่ยมันมีอยู่สองจักรวาลจักรวาลเล็กก็คือกายดินน้ำลมไฟพลังธาตุพวกนี้เป็นจักรวาลเล็กจักรวาลใหญ่ก็คือจิตจักรวาลเล็กนี่รวมเอาความรู้สึกขึ้นมาเรียกตัวเวทนาเข้าไปด้วยหรือเราเรียกว่านามขันธ์ทั้งสี่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตัวกายนี่ก็คือรูปตัวเวทนาก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรวมเป็นขันธ์ห้าแบ่งร่างกายเป็นห้ากองแต่สองแบบและลึกได้รู้ได้สังวรสำรวมระวังอย่างรู้ทันมันรู้ทันว่าในกายเราเนี่ยมันมีสองตัวมันมีตัวพุทธจิตหรือตัวจิตซึ่งเป็นจักรวาลใหญ่หรือเป็นตัวอมตะที่แปลว่าสุญญตาภาวะคือตัวจิตครับก็ได้อ่ะมันมีอยู่แล้วนั้นนิพพานก็คือตัวนี้จิตปกติคำว่าจิตปกติคือต้องไม่มีอะไรไปร้อยรัดมันอะไรละร้อยรัดมันมีกังวลไหมมีความสงสัยไหมมีความเห็นผิดไหมตัวนี้คือตัวกิเลสอย่างนี้เข้าใจไหมส่วนไอ้ตัวรู้มันไปอยู่ที่ตาก็ทำให้มองเห็นไปอยู่ที่หูทำให้ได้ยินนี่ตัวนี้คือตัวจิตเข้าใจป่ะเพราะมันเป็นไปของมันเช่นนั้นเองกายกับใจเนี่ยมันทำงานร่วมกันถ้าแกปฏิบัติต่อฉันดีกายดีใจก็ดีใจดีกายก็ดีมันอิงอาศัยซึ่งกันและกันมันเป็นออโตเมติกเราเรียนรู้ธรรมชาติของกายใจกับเราเรียนรู้ธรรมชาติของตัวอมตะคือจิตจิตมันแปลว่าธาตุรู้หรือพลังงานรู้ซึ่งมันเป็นอมตะกิเลสคืออะไรเครื่องเศร้าหมองอะไรคือเครื่องเศร้าหมองอ่ะการยึดติดก็มี3ตัวแบ่งเป็นใหญ่ๆอุปกิเลสอนุสัยและสังโยชน์อุปะแปลว่าเข้าไปครองกิเลสแปลว่าเครื่องบดบังซึ่งเข้าไปครองอะไรครองจิตเพราะจิตมันบริสุทธิ์ของมันอยู่แล้วจิตมันก็คืออะไรคือความปกติของมันความปกติของพลังงานมันมีหน้าที่รู้อย่างเดียวแต่มันโดนไอ้ใจเนี่ยมันตัวปรุงแต่งเนี่ยไปสร้างกิเลสครอบงำเข้าไปอีกทีถูกต้องอย่างนี้แหละเพราะตัสรู้มันไม่ใช่แปลว่ารู้ทุกอย่างไอ้รู้ทุกอย่างมันอวดรู้ตัสรู้แปลว่ารู้จักปล่อยวางสิ่งที่แกรู้เพราะไม่ว่าอะไรที่แกรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นความไม่เที่ยงทั้งสิ้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปทั้งสิ้นมีอะไรเที่ยงลองว่ามาหรอรูปนี้มาไปแล้วรูปอื่นก็มาอีกเสียงนี้มาเดี๋ยวเสียงนั้นก็มาอีกอยู่กับปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่าอย่าไปหลงไหลในปัจจุบันเพราะอะไรห้ามหลงไหลเพราะปัจจุบันในแวบเดียวมันก็เป็นอดีตละแวบเดียวก็เป็นอดีตละพอตัวใหม่มาไอ้ตัวนี้เป็นอดีตละตัวใหม่มาตัวนี้เป็นอดีตละอย่างนี้ฟังออกหรือเปล่าเปลี่ยนไปเรื่อยๆถูกป่ะไปเรื่อยๆคือรู้แต่ว่าเดี๋ยวนี้เท่านั้นน่ะที่เที่ยงแต่ไอ้เดี๋ยวนี้ของเดี๋ยวนี้เนี่ยเดี๋ยวมันก็ไปแล้วถูกไหมจิตมันเป็นอมตะไงมันมาตายอ่ะเพราะนั้นไอ้ตัวนี้ต่างหากมันไม่มีตัวตนแต่มันทำงานได้และกลัวตายทำไมเพราะความเป็นเขาเป็นเรามันจบตั้งแต่เราไม่ยึดหมายแล้วถูกไหมว่าเพราะมันเป็นอมตะไหว้พระเพื่ออะไรไม่แบ่งเขาเราเพราะถ้ายังแบ่งเขาเรามันเข้าไม่ถึงฌานเพราะฌานตัวมันคืออะไรหลุดพ้นจากความพัวพันด้วยอารมณ์ที่มากระทบทุกประยัดทุกอย่างอารมณ์ก็คืออาการอันเกิดจากการปรุงแต่งเห็นถ้าไม่ปรุงแต่งไม่เกิดอารมณ์แกเชื่อว่านี่คือตัวเราสิ่งที่เห็นคือของเราเกิดอารมณ์แล้ว